หลังซะสวัสดีทุกคนด้วยนะทำไมถึงมีเสียงในหัวเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะสวัสดีสวัสดีเหล่าเสียงที่อยู่ในหัวของฉันวันนี้ฉันก็จะต้องมานั่งเรียนหนังสือที่แสนน่าเบื่ออีกแล้วใครบอกว่าเบียวฉันน่ะคือลูกสาวของจอมมารของจอมมารสอบตกอย่ามาให้ปอบนะของพันนั้นไม่ได้กลัวหรอกนะสิ่งที่กลัวที่สุดนะก็คือความมืดในจิตใจของฉันความมืดในจิตใจของฉัน What? ที่มันจะมากัดกินและให้ฉันโดนครอบงำไปต่างหากล่ะหัวข้อวันนี้น่ะมันหมายถึงว่าการเป็นหญิงสาวริมหน้าต่างที่เป็นที่นั่งของนางเอกยังไงล่ะตาขวาเธอโดนแล้วเป็นคำถามที่ดีตาขวาของฉันคือเนตรมารคือเนตรมารจะทำให้ฉันเปิดประตูนรกได้และทำให้ฉันไปหาคุณพ่อแต่ว่าตอนนี้ยังควบคุมพลังไม่ได้นะ อย่ามาแซวนะ ใช่แล้วพ่อของฉันน่ะชื่อเอลเซ่ยังไงล่ะชื่อเอลเซ่ยังไงล่ะตอนนี้เขาทำหน้าที่ยมบาลในนรกอยู่น่ะพี่พบมัจจุราชใกล้ถึงคาดกับทีวีพวกนายเองก็อยากจะเห็นดวงตาของฉันไหมล่ะฉันน่ะจะเปิดดวงตาให้กับพวกนายให้เห็นพวกนายสนใจไหมไม่อยากเห็นเอาพูดสิพูดดิว่าอยากเห็นหน่อยก็ได้ถ้าพวกนายไม่อยากเห็นฉันก็ไม่อยากเปิดให้นายดูก็ได้ยันนะยันนะอุตส่าห์เตรียมของเล่นมาเลยนะเป็นโรคผ่าตัดตาไปเหรอครับฉันไม่ได้ผ่าตัดตาแต่ฉันน่ะฉันจะเปิดดวงตาที่แท้จริงให้พวกนายได้เห็นก็แล้วกันนะพวกนายเองก็คงจะอะไรนะอยากให้กลับไปปิดเหมือนเดิมอย่างนั้นฉันบอกแล้วไงว่าเนตรมารของฉันอะมันมีพลังมากขนาดไหนถึงขั้นที่พวกนายไม่กล้าสบตากับฉันไม่กล้าสบตากับฉันอย่าเปิดเลยนะขอร้องทำไมพวกนายไม่อยากเห็นอย่างนั้นเหรออย่าใช้อำนาจในทางที่ผิดก็ได้ก็ได้ถ้าเกิดพวกนายขอร้องฉันก็จะยอมฟังสิ่งที่พวกนายพูดก็ได้นะงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง 5 minutes later อาจารย์ตัวเองเนตรมายของฉันน่ะมีสองข้างยังไงล่ะฉันโดนพลังครบงำไปหมดแล้วพวกไหนฉันไม่ได้ไปทำอะไรแค่ตัวตนที่แท้จริงของฉันมันกำลังจะโดนกินกินมันกำลังจะโดนกืนกินพวกนายอยากให้ฉันปิดตาอย่างนั้นเหรอตาจะดูไม่สวยนะฉันปิดตาแต่ก็ได้ถ้าเกิดพวกนายกลัวดวงตาของฉันแล้วก็ฉันจะกลับไปปิดตา
ให้พวกนายหายกลัวก็แล้วกัน5 minutes later หวังว่า แบบนี้พวกนายคงจะสบายใจขึ้น ใช่ไหมล่ะ แบบนี้พวกนายเองก็คงจะสบายใจขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะพวกนายเนี่ยเอาใจยากจริงๆเลยนะฝากถึงคนที่ดูคลิปไฮไลท์หรืออะไรนะคะอย่าลืมติดตามช่องหลักหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะติดตามได้ที่ช่องสุรุปเปอร์พิจิทาโกเปโรนะคะถ้าพิมพ์ไม่ถูกอยู่ใต้คลิปคนที่ตัดไฮไลท์นั่นแหละขอบคุณนะ